สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับรักลักชีลีนะคะทางช่องทาง YouTube อีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็แต่งหน้าเต็มมาแล้วเราไม่ได้จะมารีวิวการแต่งหน้าหรืออะไรอย่างไรนะคะแต่ว่าเราจะมาพูดในเรื่องของการจัดฟันค่ะนี่เลยบอกตามตรงเลยรักเคยมีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับการจัดฟันเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนแรกก่อนที่รักจะจัดฟันน่ะไม่มีอาการรูปหน้าแบบเบี้ยวใช่ไหมคะแต่พอรักจัดฟันไปแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นจัดฟันแบบใส่เหล็กนะแล้วก็นานมาแล้วด้วยประมาณ10กว่าปีที่แล้วอะค่ะทำให้แบบโครงหน้ามันเบี้ยวอะแล้วรักก็มีแบบฝังใจเนาะแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยตอนเนี้ยคือฟันมันยื่นออกมามันเป็นแบบเนี้ยข้างฟันข้างบนมันยื่นออกมาแล้วรีเทนเนอร์ก็หลวมแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบฟันตัวเองแต่โครงหน้าเนี่ยก็ช่างมันแล้วว่าแบบทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็ทีเนี้ยรักก็เลยค้นหาข้อมูลค่อนข้างที่จะเยอะค่ะทำให้รักไปเจอการจัดฟันแบบใสรักก็เลยคิดว่ารักอะอยากจัดฟันแบบใสแล้วก็หาข้อมูลหาสถานที่ที่จะไปทำนะคะด้วยเหตุผลที่ว่า1ฟันยื่นอันที่2คือรูปหน้าไม่ดีรักอยากลองปรึกษาคุณหมอว่าอันเนี้ยก็ไม่ได้ทำศัลยกรรมอะไรแต่ถ้าเราจัดฟันแบบใสโครงหน้าเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือเปล่าไม่ได้ต้องการให้โครงหน้าตรงแบบบาลานซ์เลยนะคะเพราะเราคิดว่าอนาคตคงหวังมากเกินไปแต่คิดว่าฟันมันอาจจะแบบดึงกลับมาแล้วก็โครงหน้าอาจจะเปลี่ยนขึ้นนิดนึงทำให้โครงหน้าตรงมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองเพราะว่าในใจเนี่ยไม่อยากศัลยกรรมนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยหาค้นหาที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปเจอที่ที่อยู่ใกล้คอนโดแล้วก็เดินทางสะดวกนะคะนั่นก็คือ TDH หรือทองหล่อDental Hospital นั่นเองค่ะแต่ว่าในไทยเนี่ยเขาก็จะเป็นคลินิกแล้วก็ที่ทองหล่อที่รักเข้าไปทำอ่ะคือสาขาเขาใหญ่มากบริการดีมากประทับใจก็เลยตัดสินใจทำที่นี่เลยละกันนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ว่าเราปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอจะให้การคอนซัลท์ให้การปรึกษาเป็นยังไงบ้างว่าวิธีในการรักษาแบบฟันให้กลับมาตรงแล้วก็โครงหน้าให้ดีขึ้นเนี่ยมันจะพอเป็นไปได้ไหมแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงค่าบริการขั้นตอนกระบวนการในการทำเดี๋ยวยังไงไปดูเลยค่ะอ่ะเล่าประสบการณ์นะคะพอเข้าไปในคลินิกเนี่ยเราก็ได้เจอกับพนักงานต้อนรับเนาะเขาก็มาถามว่าอยากทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกจุดประสงค์ไปเลยว่าอยากมาปรึกษาเรื่องการจัดฟันแบบ Invisalign แบบใสนะคะเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของโครงหน้าบวกกับฟันที่เคยจัดฟันแล้วฟันเริ่มเบี้ยวแล้วก็รีเทนเนอร์หลวมอยากมาจัดฟันแบบใสอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ๋ออีกคนนึงลืมบอกไปที่อยากจัดฟันแบบใสไม่ได้ใส่แบบลวดแล้วนะคะเพราะว่าด้วยหน้าที่การงานของเราเราเป็นบล็อกเกอร์เนาะเราต้องถ่ายรูปหน้าทุกวันแล้วต้องแบบแต่งหน้าออกอีเวนต์ตลอดเลยทำให้ถ้าสมมุติจัดฟันแบบที่ใส่ลวดอะมันจะรู้สึกว่ามันจะยิ้มไม่สวยก็เลยอยากจัดฟันแบบใสเพื่ สามารถใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ทำงานได้อย่างราบรื่นนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วก็ทีเนี้ยพอบอกปัญหาหมดแล้วพนักงานก็ให้กรอกข้อมูลค่ะโดยที่นี่เนี่ยเขาจะมีการให้กรอกข้อมูลใน iPad เลยนะคะก็เป็นอะไรที่แบบมีความเอาเทคโนโลยีอะไรมาใช้เนาะหลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็พาเราขึ้นไปหาคุณหมอค่ะแล้วก็ปรึกษาคุณหมอเนี่ยก็จะถามเราเหมือนกันแหละเหมือนพนักงานที่เขาถามว่าเรามาทำอะไรเราก็พูดจุดประสงค์ไปอีกทีนึงแต่ว่าเขาให้คำปรึกษามาว่าถ้าอยากจัดฟันเพื่อให้หน้าตรง 100% เนี่ยคุณหมอก็ให้ดูหน้าของคุณหมอเลยว่าเห็นไหมหมอก็หน้าไม่เท่ากันในโลกนี้ไม่มีอะไรเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์นะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดีขึ้นได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็แบบบอกแล้วว่าโอเคมากๆเลยไม่เป็นไรค่ะแต่ในเรื่องของฟันสบกันที่มันเหยินน่ะอันเนี้ยดีขึ้นแน่ๆที่ทำให้แบบเหมือนฟันไม่เหยินขึ้นแล้วมันสบกันแบบดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาก็หลังจากที่เราคุยกันแล้วเขาก็จะบอกค่าใช้จ่ายอย่างของรักเนี่ยรักจะจัดประมาณ1ปีกว่าๆถ้ามีวินัยในการใส่รีเทนเนอร์ทุกวันเพราะคือมันต้องใช้เวลาจริงๆนะมันต้องใส่รีเทนเนอร์แบบใสประมาณ22ชั่วโมงคือถอดแค่ตอนกินข้าวเลยอ่ะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าแบบเกือบ24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติไม่มีวินัยก็อาจจะปีครึ่งถึง2ปีอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายของรักนะคะก็ประมาณ 250,000 บาทค่ะหลังจากที่รักก็ตกลงกับคุณหมอในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วแล้วก็ลงไปเอ็กซเรย์ฟันนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีการถ่ายรูปถ่ายภาพด้านหน้าด้านข้างถ่ายแบบละเอียดมากแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ฟันค่ะว่าแบบกระดูกเราเป็นยังไงโครงหน้าเราเป็นยังไงฟันเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็
ลืมบอกไปนิดนึงขอโทษนะคือตอนที่เราเข้าไปปรึกษาคุณหมออ่ะคือเขาก็จะแบบเหมือนตรวจฟันด้วยนะคะดูแบบของจริงด้วยอะไรประมาณเนี้ยหลังจากขั้นตอนในโปรเซสในเรื่องของการสแกนฟันการถ่ายรูปฟันแล้วก็การคอนซัลท์คุณหมอเบื้องต้นนะคะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาคอนซัลท์กับคุณหมอที่จะเป็นเจ้าของเคสเรานะก็คือคุณหมอเรืองนั่นเองค่ะรักทำกับคุณหมอเรืองซึ่งเป็นที่อย่างที่บอกไปเป็นเจ้าของคลินิกเลยแล้วก็เป็นคนแรกในการทำอินวิสไลน์ในไทยนะคะก็บอกตามตรงเลยว่าที่คลินิกอ่ะมีรูปดาราเต็มเลยนะคะก็มีแต่ดาราไปทำเนาะเออแล้วก็อ่ะมันไม่ใช่ประเด็นพอเข้าไปหาคุณหมอเรืองเนี่ยเขาก็แบบพูดดีมากแนะนำดีมากเขาก็เอาผลเอ็กซเรย์จากที่รักไปทะเลมาแล้วก็ถ่ายรูปฟันมารวมกันเป็นหนึ่งภาพทำให้เราเห็นเลยว่าฟันของเราอ่ะมันเบี้ยวจริงๆแล้วมันเอียงจริงๆฟันค่อนข้างที่จะล้มเลยเพราะจากการใส่รีเทนเนอร์แบบเป็นลวดอ่ะแล้วมันแบบเหมือนมันหลวมแล้วอะค่ะทำให้แบบเหมือนฟันมันเบี้ยวนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะให้ดูเลยว่าตอนนี้ฟันเป็นแบบนี้อีก1ปีฟันเป็นแบบนี้เลยนะจะสุขกันมากยิ่งขึ้นค่ะแต่อันเนี้ยก็คือเราเอาเพื่อนไปด้วยเพื่อนบอกว่าเขาให้ดูมากดูเยอะกว่าคลินิกอื่นมากเลยนะรู้ไหมเพราะตอนแรกลักอ่ะก็ไม่คิดว่าเออก็คงคิดว่ามันปกตินะเพราะว่าด้วยส่วนตัวแล้วเออมันก็อาจจะปกติที่เขาคอนซัลท์แบบนี้แต่เพื่อนอ่ะที่เคยจัดฟันแบบสายอินวิสไลน์เขาบอกว่าเอออันนี้คือละเอียดมากจริงๆค่ะพอเขาเอารูปแบบของฟันของเราเนี่ยมาให้ดูเลยแล้วที่เนี่ยความแบบพิเศษจริงๆของเขานะก็คือเขาจะมีองศาฟันสวยของเขาโครงหน้าแบบนี้ควรจะมีองศาฟันที่สวยแบบนี้โดยการอย่างที่ลักบอกตอนแรกอ่ะเขาทำให้ดาราเยอะมากแล้วเขาก็เอาองศาของหน้าดาราที่สวยๆอ่ะมาทำเป็นองศาประจำคลินิกเขาว่า wow. เออถ้าโครงหน้าแบบนี้องศาฟันประมาณนี้จะยิ้มออกมาสวยแล้วก็มีความบาลานซ์แล้วทีเนี้ยเขาก็เลยเอามาผนวกกับผลเอ็กซเรย์ของลักที่ลักเอ็กซเรย์ไปทีนี้เขาก็มาแบบอีดิตในคอมนะคะออกมาว่าฟันเราเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนไปยังไงนะคะแล้วก็โครงหน้าเราแล้วก็การยิ้มของเราอ่ะจะเปลี่ยนไปยังไงเขาก็ให้เราดูแต่ที่ Amazing มากที่สุดคือเพื่อนๆคุณหมอเขาว่าทำองศาหมุนทีละซี่เลยนะด้วยโปรแกรมแบบเหมือนทำฟันอ่ะคือเขาอ่ะไม่ได้แค่ให้คอมทำอย่างเดียวเพราะอย่างคลินิกอื่นอ่ะที่เพื่อนบอกอ่ะเขาจะเหมือนกับให้คอมทำอย่างเดียวแล้วเขาไม่ได้แบบออกแบบอะไรเพิ่มแต่อันเนี้ยมันคืองานศิลปะที่คุณหมอเอาทั้งหมดมาเอาที่คอมอีดิตมาทั้งหมดแล้วแล้วเขาก็มานั่งโปรเซสทีละอันทีละขั้นตอนว่าฟันตรงนี้จะต้องหมุนองศาตรงนี้ถึงจะสวยแล้วก็หมุนค่อยๆปรับทีละอันอ่ะคือลักเห็นกับตาว่าเขาแบบค่อยๆทำทีละอันอ่ะแล้วก็ให้เราดูเลยว่าเออฟันเราจะสวยขึ้นฟันเราถ้าหันด้านข้างเนี่ยจะสวยขึ้นมากเลยนะผ่านไป1ปีจะยิ้มดีมากอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกประทับใจสุดๆเลยนะคะเพราะว่ามันเห็นภาพเนี่ยมันเห็นเอาพูดว่าอนาคตฉันจะต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะหลังจากที่รับคอนซัลท์คุณหมอแล้วตอนนี้ฟันมันเหยินใช่ไหมฟันมันซี่เต็มๆหมดแล้วอ่ะเขาก็ต้องเหลาให้แบบมันเล็กลงเพื่อให้ฟันมันแบบเวลาเราจัดฟันมันแบบหุบเข้าไปเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอันเนี้ยจะไม่มีถอนอะไรเพิ่มแล้วนะแล้วก็อีกอย่างนึงข้อดีของเขาคือเขาบอกว่าเขาคำนึงถึงเรื่องในอนาคตของเรามากในการที่เขาปรับองศาฟันนู่นนี่นั่นอ่ะในอนาคตอ่ะมันจะไม่มีผลต่อการเคี้ยวข้าวเลยเพราะบางคนอ่ะอาจจะจัดแค่สวยแต่ว่าในอนาคตอ่ะในเรื่องของการสบฟันสบกันอ่ะแล้วมันแบบทำให้การเคี้ยวข้าวลำบากอะไรเงี้ยที่นี่คำนึงทุกอย่างว่าในอนาคตเราจะใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายไม่ลำบากนะคะไม่ส่งผลต่อปัญหาในอนาคตแน่นอนค่ะถ้าเราแก่ไปอะไรประมาณนี้นะคะก็หลังจากขั้นตอนนี้นะคะก็รออีก2สัปดาห์เพื่อไปเหลาฟันแล้วก็ทำรีเทนเนอร์ค่ะซึ่งรีเทนเนอร์เนี่ยพรึ่งนี่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะรีเทนเนอร์ก็จะเป็นแบบใสๆแบบนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไปนะคะเพื่อรออินวิสไลน์ที่แบบเหมือนหลายๆแพ็คอะคืออินวิสไลน์อ่ะเขาจะไม่ได้ทำมาแค่เดือนละครั้งอย่างนี้นะเขาทำมาเป็นแบบตั้งแต่ต้นจนจบเลยก็คือสมมุติเราจัด1ประมาณ1ปีใช่ไหมมันก็อาจจะมีสักแบบ30อินวิสไลน์อ่ะ30ฟันอ่ะอันเนี้ยมีอยู่30อันประมาณเนี้ยแล้วเขาก็จะมีให้เรามาเปลี่ยนเลยซึ่งเราอย่าทำหายนะคะเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราต้องใส่แบบตลอดเกือบ24ชั่วโมงถอดแค่ตอนกินข้าวเท่านั้นต้องมีวินัยพอสมควรเลยดังนั้น
ั้นเนี่ยหลังจากนี้เราก็จะไปเหลาฟันแล้วเราก็จะแบบเหมือนใส่ Invisalign แล้วก็ติดเครื่องมือด้วยนะคะมันจะมีเครื่องมือที่แบบเป็นปุ่มๆอ่ะทำให้ฟันเราหมุนองศาได้ดีได้สวยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ระหว่างทำอ่ะเราก็จะถ่ายคลิปไปด้วยแหละแต่เดี๋ยวเราจะรวมคลิปอีกทีนึงหลังจากที่รักจัดฟันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่อันเนี้ยขอเป็นคลิปเปิดตัวในการที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์เนาะว่าสำหรับเป็นข้อมูลถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจัดฟันแบบ Invisalign จะได้มีข้อมูลไว้นะคะว่าเขาจะทำยังไงกับฟันเราบ้างโอเคค่ะประมาณนี้นะคะก็หวังว่าที่เราพูดไปอ่ะจะเป็นประโยชน์หลายๆอย่างนะคะใครมีคำถามเกี่ยวกับการจัดฟันแบบ Invisalign เนี่ยคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวเราจะรีบตอบวันนี้ลาแค่นี้นะคะบ๊ายบาย